เอาล่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ยื่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งร่างของทางฝ่ายค้านแล้วก็ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่พรรคร่วมฝ่ายค้านกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้คุณสมพงษ์อมรลวิวัฒจากเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาของเพื่อไทยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐจากก้าวไกลคุณสงครามกิจเลิศไพรโรดจากพรรคเพื่อชาติพันตวดเอกทวีสอดสองจากพรรคประชาชาตินะคะคุณวิวรัต วรสิรินจากเสรีรวมไทยแล้วก็มีพลังปวงชนไทยไทยศรีวิไลรวมตัวกันนัดกันมายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูลรายมาตราต่อคนชวนหลีกภัยค่ะโดยเลขาธิการของพรคเพื่อไทยคุณประเสริฐนะคะบอกว่าร่างของการยื่นครั้งนี้มี5ร่างด้วยกันค่ะ 1. คือเรื่องของการแก้สองให้มีสสรไปยกร่างและธรรมนูญใหม่แต่ร่างของอันนี้ของเพื่อไทยเนี่ยคือจะยกเว้นหมวด1กับหมวด2นะคะ โดยมีสมาชิกพักฝ่ายค้านเข้าชื่อบางส่วนก็แน่นอนที่ชัดเจนก็คือก้าวไกลไม่เข้าชื่อด้วยกับร่างแก้ไขามาตราน,นี้เพราะว่าก้าวไกลบอกว่า เขาจะต้องให้สสรอแก้ไขทั้งหมดซึ่งรวมถึงหมวด1หมวด2ต้องไม่ไปปิดกันด้วย2คือมาตรา272ค่ะคือการตัดอำนาจของสวในการเลือกนายกนะคะ 3. คือเรื่องของการแก้ไขเ,ออเช่นเรื่องเพิ่มสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของสิทธิพิทักษ์และรัฐธรรมน,นูญ4คือการแก้ไขมาตรา83ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็5 ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา270และมาตรา7 7 2 7 7 5และ279เรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยกเลิอกอำนาจของคอสอชอค่ะโดยยืนยันว่าการขอแก้256ให้มีการตั้งสอสอรอขึ้นมายกร่างใหม่ทำได้ไม่ขัดต่อคำมินิฉัยของศารลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนเรื่องของระบบเลือกตั้งที่กลับไปเป็น2บาใบเป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยนำเสนอมานานแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองค่ะ ได้ร่วมกันยื่นทั้งหมด5้ร่างนะครับร่างแรกเป็นร่างการแก้ไขผ่านทางมาตรา256โดยไม่ให้มีการเพิ่มหมวดนะครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้เพิ่มหมดไม่แต่อันนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเป็นการเพื่อไปสู่กระบวนการตั้งสสรนะครับกระบวนการไปสู่ไปตั้งสรสนี่คือร่างแรกในร่างนี้เนี่ยก็มีพักการเมืองที่ ได้ร่วมลงชื่อกันส่วนหนึ่งนะครับส่วนอีกสี่ล่างนะครับอีกสี่ล่างก็คือล่างแรกก็คืออำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือมาตรา27 2เ็เนี่ยทุกพักร่วมฝ่ายค้านนี่ได้ร่วมกันลงชื่อโดยพร้อมเพียงกันนะครับตามมาตรา27 2เ็เนี่ยทุกพักลงชื่อพร้อมกันหมดนะครับส่วนอีกสามล่างนะครับเป็นล่างที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับ ครับในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรื่องการประกันสุขภาพเรื่องการประกันตัวเรื่องอะไรต่างๆที่รัฐธรรมนูญยังเขียนไม่ชัดเจนนะครับอันนี้หนึ่งร่างอีกหนึ่งร่างก็คือร่างที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งนะครับที่เราเข้าใจบัตรสองใบบัตรใบเดียวนะครับอีกร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งนะครับก็คือร่างที่เกี่ยวกับการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับ แล้วก็อำานนาสคอซชอ,ชอต่างๆอันนี้เป็นร่างย่อยอีกสามร่างนะครับในสามร่างนี้ก็มีหลายพักการเมืองที่ได้ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อเสนอยติพร้อมกันรวมกันทั้งหมดห้าร่างนะครับมีเฉพาะร่างที่เกี่ยวกับมาตราสองเจ็ดิบสองเพียงร่างเดียวที่ทุกพักได้เห็นพ้องต้องกันหมดนะครับผมขออนุญาตได้กราบเรียนเพิ่มเติมครับครับในพักฝ่ายค้านเ,เองเนี่ยมีประเด็นหลักๆที่ เห็นไม่ตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็จะใช้คําว่ามีสมาชิกเข้าร่วมอยู่จํานวนหนึ่งบ้างแต่ว่าไม่อย่างประเด็นเรื่องแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองสตลมีอํานาจหรือไม่มีอํานาจเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่แตะเรื่องนี้เลยแต่พักก้าไกลยังคงยึดมั่นในจุดยืนในการที่จะพูดตรงๆงอะนะก็คือจะไปยุ่งวุ่นวายกับหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละนะครับโดยอ้างว่าให้สตลควรจะมีสิทธิ์แก้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ย พรรคการเมืองก็คิดต,ต่างกันเพราะผลประโยชน์ต่างกันนะครับพรรคข้าวไกลเนี่ยซึ่งโจมตีรัฐมนูญปี60ตลอดเลยแต่ว่ายังคงส่วนหนึ่งของระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผ,ลผลสมเพราะตัวเองให้ประโยชน์ชแต่พรรคก่อไทยบอกตัวเองเสียประโยชน์เพราะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อเลยะนะครับอะไรจานองเนี้ยนะก็ะเลยมีความหลากหลาย